สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนหลังจากที่ซาเจอบ้านเฮาหน้าผ้าเลาะมากินข้าวปุ่นน้ำยาปูนามาแล้วเนาะค่ะเนาะบัดทีนี้ก็ลองมาสำรวจโขกสำรวจปลาค่ะพี่น้องหลังจากฝนตกมา 3-4 มื้อ3มื้อ3มื้อบ่เออนั่นแหละฝนตกแห้งมา3มื้อ2 2มื้อ3มื้อก็มื้อตกสักมื้อใด3ฝนตกวันที่30มื้อนี้วันที่2นะ3มื้อเออ3มื้อก็ลองมาสำรวจปลาเบิ่งค่ะซุ่มดีอยู่แล้วก็เห็นเสือเฮ็ดเดินอยู่ไปจักสิได้อีหยังแน่ไปเบิ่งไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องไปสวัสดีครับสวัสดีแฟทครับทุกๆท่านครับผมสวัสดีคลิปประจำวันที่2พฤษภาคมครับมื้อหมานเด้อ6มื้อนี้มื้อหมานครับขอให้หมานสุขสุขคนครับร่วมทั้งผม2คนนําไปตามไปหลุ่นกันเลยครับพี่น้องหยังมาได้สักพักครับอ่อนอยู่ได้ล่ะถือฝนนะเออเห็ดบดครับเห็ดบดเห็ดค้อนเห็ดกระดาษแม่นเอาเบิดแล้วพี่น้องได้พบกินได้ต้องได้อีกนี่จะแม่นติดถุงมือเนาะนี่เท่าพี่อ่อนอยู่ถือฝนดิโอ้หอมเนาะค้อนขย่อมบ่แม่นต้นขย่อมต้นขย่อมเขียวได้เฮ็ดก็ต้องเขียวได้นี่สัญญาณที่ดีแล้วค่ะพี่น้องเชื่อเฮ็ดครับเชื่อเฮ็ดนี่เชื่อเฮ็ดสิเป็นเฮ็ดเฮ็ดอีหยังก็ตามเฮ็ดเบื่อหรือเฮ็ดกินก็ตามนี่บ่งบอกได้ว่าเฮ็ดกำลังออกครับกำลังใกล้แล้วนี่เสือเฮ็ดเป็นขาวๆเลยเป็นแบบนี้ก็ใกล้แล้วอดใจรอเชื่อไว้ก็อีกประมาณอาทิตย์นึงล่ะครับคิดตัวเชื่อไว้แม่นนี่ๆเย็นๆนะค่ะพี่น้องได้เบิ่งเก็บเฮ็ดแท้แน่นอนค่ะได้แล้วได้เบิ่งอยู่ดอกครับพี่น้องนี่ก็พยายามครับพยายามหาพยายามเลาะไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องบ่ว่าตะปาใดอันนี้ก็แถวบ้านครับแถวอำเภอโน่นนาไร่นี่ล่ะตื่นกันเฮ็ดกระด่างสีฝนมันก็ดีอย่างนึงที่จังเซน้ำไว้ให้เลยแม่อ่อนหนุ่มมันอ่อนเบิ่งน่ะกระซุ่มเนาะอันเดียวท่อนฮ้อนนี่ก็แข็งซ้ำไม่พูดแล้วครับฝนกับฝนแบบโอ้ยแบบตรงมาแบบแบบนี้เลยเอาดูแล้วค่ะพี่น้องเอาโลดเอาทุกสภาพมันละโบตัวจังสีบ่เอานี่ตัวจังสีบ่เอาเอาตัวมันเป็นสีเฮ็ดแน่นี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆพี่น้องมาหอดปลาที่3แล้วครับพี่น้องเลาะครับสำรวจครับบ่ได้คาดหวังว่าสิเฮ็ดสิออกเข้ามาสังเกตปลาโอ้มีหยังล่ะเฮ้ยน่ะสำรวจปลาครับมาเบิ่งว่าเฮ็ดเป็นตะออกมือใดปลานี่เป็นตะออกมือใดจังซี่นะเลาะมึงไปเรื่อยๆครับตัวจะคว้างไปน้ำแล้วว่าสิได้เก็บเห็ดเร็วๆนะมันก็ใกล้แล้วแหละนี่แหละไอ้เนี่ยวินเถื่อมเรื่อยๆอยู่ปลาที่4ครับพี่น้องที่4ค่อยนี่แหละเขาว่าเขาเจอบรรทุกหน้าปลาเลาะเออนี่แหละสมซื้อบ่แบบเนี้ยเป็นไดไปพี่น้องปลาที่4ครับลุยต่อครับครับไม่หนังขอเร็ว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 พอดงเฮ็ดน่ะดงเฮ็ดเลยนี่ดงเฮ็ดนะดงเฮ็ดแต่เฮ็ดบ่ทันออกไปไปไปขอของดีของดีก็ได้ย่างของดีพะนะผมก็ได้ยินว่าหันที่ห้องเอื้อนว่าหันเขามาปลาที่4ใส่เสื้อผ้าเขาไปเลิกแต่นี่หยังอ่อนๆโอ้มิมนี่อ่อนๆเลยบ่ทันเห็นดอกพี่โอ้ๆนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วคงสิบ่ดีนะเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนเลยนี่ครับบ่สูงครับพี่น้องต่ําๆสั่นเอาเลยเหรอนี่ห่วยสั่นเอ้ายังสิขู่ลูกนี่บ่ขู่ขู่ก็สิเป็นหยังให้เขาอยู่ระหว่างใดนั่นแหละอยู่ช่วงนั้นล่ะนะบาวิดเฮ็ดครบหน่อยนึงตามจริงสั่นเอาเลยนะ
โอ้ยใบใหม่มันเปียกมันสิอันนี้บ่ล่ะบ่ได้ให้มันใหม่เด้เนี่ยมันเป็นข่วนมันสิมันสิข่วนบ่ข่วนใบใหม่ก็ไปกอบแต่ใบใหม่เปียกๆปลาซุ่มดีดีๆค่ะพี่น้องฝนตกวังหันนี่แห้งคักเลยซุ่มคักไอ้เสิร์ฟก็ส่งแต่รูปเฮ็ดมาอ่างเอ้ยมาใจละเหี้ยสิเฮ็ดจังได๋น้อเอ้ยใจเย็นอย่านี่เถาะได้เก็บแท้แหละให้มีแห้งนั่นเวลามันออกฮึๆไปดึงงาก็ต้องดึงออกแล้วเนาะหั่งก็ได้หั่งก็ได้ถอยก่อนข่อยถอยก่อนข่อยนี่ยังบานสิออกนี่แตกแล้วได้อยู่ใกล้ๆสิเด้ออืมหมอดจ้อยบางนึงมันติดดีแล้วกะเร็วมันจะเพราะว่าขันเอาสามันสิดูดน้ำหวานขื่นเพราะว่าอยู่ระยะใกล้ขึ้นแล้วซะเจอเอาหยาดแม่อยู่ดิมันก็สูงกว่าหัวเนาะก็มีได้แต่มีดบ้างมาดูดอยู่ใกล้ๆครับพี่น้องกำลังแก้อยู่ใกล้ๆควรแล้วควรแล้วดีอยู่ข้างหลังเขาเจอด้วยพี่น้องโอ้ยด่างงามงามขาวจั่วเลยคุณขาวจั่วเลยโอ้กอดกันแน่นเลยเนาะพึ่งมิ่มเขาเอิ้นพึ่งมิ่มมิ่มเอาโคบทิมแล้วนะเอาโคบทิมแล้วนะอันใดเอาโคบทิมละตีแม่นครับมันก็สิตัดเอาเลยแล้วเอา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 เลยกับฉันนะเอาเลยเขาเอาเคลียออกบ่แม่นบ่เออเคลียอยู่เดี๋ยวบ่ทันถึงไปเจอน้าตังรักอยู่ใกล้ๆห้วยมาเลยมาเลยค่ะว่าคือแม่มันบินอู่ๆอยู่ได้แล้วครับพี่น้องระวังหน่อยเด้อโอ้ยอีกแล้วครับมันมันมันมาเออได้กินของธรรมชาติโอ้หมดเดียงหวานธรรมชาติว่าเป็นยังค่ะพี่น้องคุณแล้วคุณแล้วกินเลยยังกินนี่มั้งบ่มีแล้วแป้นให้สิออกมาอีกหน่อยโอ้ยออกไปพุ่นแล้วเนาะมันแป้นกินได้แล้วว่าครบน่ะนี่คือมันเนาะที่4หมานครับพี่น้องโอ้ยหั่นงามๆเลยขาวๆมันเหมือนเดิมนี่สิล้นสิเป็นหยังก็ให้เพิ่นล้นออกนี่วะบ่ไอ้มันสิแตกล้นออกน่ะนะโอ้ยมันห้อยละได้นี่เพิ่นนี่แม่นหักกับงามฉีกเนาะนะครับดึงลงงาฉีกได้แล้วค่ะพี่น้องของธรรมชาติเดี๋ยวมีถุงยางอยู่น้ำอันนี้อยู่น้ำกระเป๋าอยู่ใส่ถุงยางได้บ่นี่จังได๋นี่สิใส่กระตาใหญ่ฮะใส่กระตาใหญ่ก็เอาหอยไว้จังซี่นะไว้บ่ได้เขาต้องนอนบ่นอนก็ได้
มันจีขาดขาดก็ให้ขาดไปเปียงดังซื่อมันจีเป็นยังแม่นบ่เอาอยากให้มันงามเนาะไปหอนเหือนงามๆมาไปอ่างอีตะดุยโอ้ในไม้เนี่ยใส่ตาไว้อ่าในแล้ว150แล้วหาอีกแล้วหาได้เพิ่มอีกเว้ยลงปลาที่4เลยพอเลยบ่แน่เด้อาจสิพออีกร่วมเข้าปลาอีกปลาบ่ใหญ่ดอกเบิ่งแล้วปลาที่4ก็สิเฮ็ดบ่มีดอกพี่น้องเบิ่งลักษณะแล้วดีใจฮึบๆเลยได้แนวแซ่บมือเฮือนได้แนวแซ่บไปอ่างตะโดยแล้วแต่ยังถือว่าโชคดีอยู่ครับได้แนวแซ่บอยู่ตาเฮ็ดรสก็พอได้ซุปอยู่ค่ะพี่น้องแม่นซุปโอ้ยซุปอิ่มพุ่นแล้วคน3คนนี่พอได้กินอยู่แม่นแล้วแรงเลยแล้วแรงอีหลีพอได้กินอยู่แม่นบ่เสียเถียวค่ะบ่เสียเถียวบ่เสียเถียวได้แนวแซ่บติดไม้ติดมือกลับบ้านครับของหวานได้ทั้งข้าวแม่นกับข้าวมั้ยคะกับข้าวอ่ะก็ยังถือว่าโชคเข้าข้างเฮาอยู่มื้อนี้ก็ได้ใครก็ย่างรอปลาที่มื้อซื้อพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอเลยล้านลอยแล้วนี่มาเบิ่งเฮ็ดนี่มาลองสาวต้นยางของนี่ก็ได้ด้วยครั้งเออเดี๋ยวพอสูบอยู่ปลาทู่2ตัวปลาทู่ตัวเดียวก็พอแล้วแรงนี่แม่นครับแล้วแรงอีหลีนี่พุ่นพี่ข้างนี้มันก็แซ่บตามพืชตามศาสตร์มันหวานค่ะพี่น้องลาไปก่อนสำหรับกินนี่เงินแล้วขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเราเจอโดยดีเสมอมาพอกันใหม่คลิปหน้าว่าสิเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะหรือว่าสิซุปจังซี่คันซุปก็ซุปเถื่อใหม่พุ่นแหละเถื่อใหม่พุ่นแล้วว่าจังมื้อนี้อัดไป4คลิปเลยแล้วแม่นพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ